เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางบาร์เซโลนาครับล่าสุดก็ได้ทำการประกาศอย่างเป็นทางการครับผ่านเว็บไซต์ผ่านโซเชียลต่างๆของทีมนะฮะก็ประกาศว่าพวกเขาคว้าตัวอาร์ตูโร วิลดาวเข้าร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการประกาศราวๆสักตีสามตามเวลาประเทศไทยนะฮะก็เข้าเช้าวันที่4ประมาณนั้นนะครับมีการประกาศนะฮะก็ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับถือว่าออฟฟิเชียลเลยนะครับทีนี้ในเรื่องของการเซ็นสัญญาน่าจะอยู่ราวๆสัก3ปีนะในเรื่องของค่าตัวน่าจะไม่เกิน30ล้านปอนด์นะครับตามสื่ออังกฤษที่เล่นกันออกมาอย่างมากมายนะฮะนอกจากนี้ครับสื่ออังกฤษเขาได้เปิดเผยออกมาเนาะว่าการมาของอาร์ตูโร วิลดาวเนี่ยมันจะมีส่วนสำคัญอย่างไรนะครับเหตุผลอะไรที่บาร์ซ่าต้องการอาร์ตูโร วิลดาวเข้าร่วมทีมหนึ่งเลยเขาบอกว่าน่าจะเอามาเป็นตัวแทนปาวลินโญแล้วก็อินเนสตาประมาณนั้นนะฮะนี่คือเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2มันจะทำให้แนวรุกแล้วก็ตัวสร้างสรรค์เกมของบาร์ซ่าเล่นง่ายขึ้นนะครับการที่มีวิลดาวอยู่ในทีมนะครับพูดง่ายว่าพวกเมสซี่พวกอะไรอ่ะก็ไม่ต้องพะวงเกี่ยวกับพวกผู้เล่นแนวรับแล้วนะครับบุกแหลกไปเลยนะครับหน้าที่แนวรับก่อนที่จะไปถึงผู้สาประตูเนี่ยมีวิลดาวเนี่ยเก็บกวาดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นพวกอีวานรากิติชที่เล่นอยู่ในตำแหน่งเดียวกันบูสเกตเองเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องพะวงอะไรมากมายแล้วนะครับก็จะมีคนแบ่งเบาภาระแหละนะฮะก็เป็นวิลดาวนี่แหละที่เป็นคนที่แบบทำงานอย่างหนักมากๆนะครับแต่ว่าขอเรื่องหนึ่งนะครับวิลดาวช่วงหลังได้รับบาดเจ็บบ่อยนะฮะเรื่องนี้อาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนช่วงสมัยที่เขาสดๆนะฮะเรื่องนี้ต้องทำใจนิดหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของบุคลิกนะครับทัศนคติวิลดาวคือบ้าระห่ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบต้องการชนะอยู่ตลอดนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาจะได้รับจากวิลดาวนะครับสำหรับบาร์ซ่านะฮะก็คือวิลดาวจะพาทีมเนี่ยก็คือรักษามาตรฐานทีมอ่ะนะฮะให้บาร์ซ่าเนี่ยเล่นดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับไม่ต้องแบบมีการเสียประตูมากอะไรประมาณนั้นนะครับเขาจะทำให้ดีที่สุดในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่วิลดาวเนี่ยถนัดลูกกลางอากาศด้วยนะครับอาจจะช่วยในเรื่องของเกมรุกแล้วก็เกมรับในเรื่องนี้นะครับน่าสนใจมากนอกจากนี้ครับประสบการณ์ของวิลดาวช่วยได้แน่นอนครับแม้ว่าอายุ31ปีแล้วอาจจะดูแบบแก่นะฮะอาจจะดูแบบอายุเริ่มมากแล้วแต่ว่าประสบการณ์จากยูเวนตุสไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็คว้ารางวัลแบบนับไม่ถ้วนแล้วนะครับเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับคือถามว่าจะปรับตัวเข้ากับบาร์ซ่าได้ไหมผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะแล้วก็สื่ออังกฤษต่างๆเขาก็เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าวิลดาวเล่นมาหลายลีกแล้วนะครับนะทั้งลีกอิตาลีลีกเยอรมันนะครับแล้วครั้งนี้มาที่ทางสเปนนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าจะแตกต่างอะไรหรอกนะครับเขาเล่นในระดับที่แบบสูงสุดมาหลายปีนะครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ เรื่องของอาร์ตูโร วิลดาวนะครับแล้วก็เหตุผลที่มีการวิเคราะห์กันออกมาสั้นๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางบาร์เซโลน่าด้วยแล้วกันนะครับที่สามารถคว้าตัวนักเตะตัวเก๋ารายนี้ได้นะครับถือว่าเป็นของดีเลยนะฮะแต่ด้วยมูลค่า27ล้านปอนด์ไอ้นี้ก็ต้องถามแฟนบาร์ซ่าครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมคิดว่าคุ้มนะนะครับแล้วก็ได้แบบกองกลางระดับเวอร์คาร์ดมานะครับ1รายถึงแม้ว่าจะอายุมากก็ตามนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังกันนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ